สวัสดีค่ะอุ้มนะคะจาก Investment Office ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงอาชีพนายหน้าริมอสังหาริมทรัพย์ที่หลายๆคนมีความกังวลว่าเอ๊ะถ้าเราไม่มีประสบการณ์ด้านอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มาก่อนเราจะสามารถทำอาชีพนี้ได้ไหมหรือหลายๆท่านมีข้อสงสัยว่าการเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเรามีรายได้หรือผลประโยชน์ที่เราจะได้รับเนี่ยมีอะไรบ้างไม่ต้องเป็นกังวลเพียงเพราะว่าคุณเป็นมือใหม่ในวงการอสังหาริมทรัพย์ขอเพียงคุณเปิดใจให้กับอาชีพนี้เท่านั้นเองค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการเป็นนายหน้ากับสังกัดรีแม็กซ์มีอะไรบ้าง 1. คุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นสูงถึง 90% แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับทางนายหน้าเนี่ยพูดคุยหรือตกลงกับทางโบรกเกอร์ด้วยนะคะว่าเราจะแบ่งกันยังไง 2. ระบบซัพพอร์ตหลังบ้านของทางรีแม็กซ์ระบบหลังบ้านคือเครื่องมือที่จะช่วยเปิดโอกาสในการขายมากยิ่งขึ้น 3. นะคะเราจะมีบล็อกเกอร์หรือนายหน้ารุ่นพี่ที่มีประสบการณ์มาเป็นพี่เลี้ยงสอนงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการปิดซับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนายหน้าทุกท่านจะต้องเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานก่อนที่จะลงภาคสนามจริงนอกจากนี้นะคะเรายังมี referral network ที่จะทำให้คุณเนี่ยได้รับลีดมากยิ่งขึ้นลีดในที่นี้คืออะไรลีดก็คือคนที่สนใจอยากจะซื้อบ้านคอนโดที่ดินหรือคนที่จะ อยากจะเช่าด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะ RE/MAX มีมากถึง110ประเทศทั่วโลกเป็นแบรนด์ที่ขายอสังหาริมทรัพย์มากที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าลูกค้าจะไม่รู้จักเราเพราะ RE/MAX เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของโลกค่ะทั้งนี้ถ้าหากใครสนใจอยากจะร่วมงานกับทาง RE/MAX หรือมีคำถามเบื้องต้นสามารถสอบถามเข้ามาทาง RE/MAX Head Office ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ